สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมาในสภาพมาเฮ็ดกับเผาก็ได้ค่ะพี่น้องเอิ้นว่ากับเผานะคะจะพามาทําแซนด์วิชใส่ผักโขมนะคะพี่น้องเป็นใส่ของแซนด์วิชนะคะพี่น้องเพื่อพี่น้องอยากเอาไปเฮ็ดต่อยอดขายนะคะปกติย่อกับบทนัดต่อหาอาหารฝรั่งนะคะพี่น้องก็เฮ็ดตามที่เพิ่นบอกมาค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะมีผักโขมค่ะหรือผักปวยเล้งค่ะแล้วก็เฮ็ดแคมปิยองค่ะแล้วก็แฮมนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีเนยค่ะเนยแล้วก็ชีสค่อนข้างสีแข็งแน่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะชีสแล้วก็แป้งนะคะอันนี้คือแป้งสาลีหรือแป้งอเนกประสงค์นี่แหละค่ะแล้วก็จะมีนมนะคะทุกอย่างบ่มีปริมาณที่ตายโตค่ะพี่น้องกะใส่วิธีกะอย่างเดียวค่ะเพราะว่าย่าก็บ่เคยถนัดนะคะแบบนี้ปานใดนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาลองเบิ่งค่ะถ้าเห็นแล้วเรียบร้อยได้ย่าสภาพมาอบใส่ขนมปังดูว่ามันพอจะไปต่อยอดขายได้บ่ค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะใส่เนยลงไปค่ะของทุกอย่างนะคะย่อมมันย่อมสมัครกะได้ค่ะพี่น้องหัวย่อมก็บ่มั่นใจในอาหารฝรั่งคือกันค่ะแต่ว่าย่อมย่อมสามารถตวงได้นะคะพี่น้องประเดี๋ยวบอกปริมาณได้เพราะว่าย่อมก็บ่มั่นใจคือกันค่ะอาหารฝรั่งนะคะแต่อยากจะใช้วิธีกะแล้วลองดูค่ะพี่น้องว่าจะเป็นจังไดนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกคือกันค่ะพี่น้องเพิ่นมาล่ะค่ะแม่ครัวที่เก่งก็เฮ็ดได้ทุกชาตินะคะอาหารได้ทุกแบบไทยจีนอาหารอีสานอาหารฝรั่งค่ะพี่น้องมาลองเบิ่งค่ะนะคะละลายเนยให้หอมก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่แฮมกับเห็ดลงไปนะคะย่าสิบ่ใส่หอมใหญ่นะคะพี่น้องเพราะว่ามันอาจจะมีกลิ่นบ่หอมบ่แซ่บนะคะเวลาที่เฮาไปใส่แซ่บวิทนะคะพี่น้องนะคะผัดแฮมกับเห็ดให้หอมเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ผักโขมค่ะผักโขมฝรั่งหรือผักปอยเล่งก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะย่อมคือแบบแซ่บแข็งมากค่ะพัดให้ฮ้อนให้ซุปจะข้าวนึงค่ะเอ้าพี่น้องย่าเทนมลงไปย่าเริ่มเปิดกล่องย่าบอกอยู่แบบย่าคิดว่าย่าเปิดกล่องนะพี่น้องนมที่ย่าเอาให้เบิ่งแล้วค่ะย่าเทลงไปเลยค่ะนะคะเทลงไปแล้วรอเดือดค่ะตายแล้วพี่น้องสว่าแอบใส่ตอนไหนไม่ได้แอบด้วยค่ะพี่น้องลืมข้าวค่ะนะคะผัดเนี่ยค่ะผัดแฮมผัดเห็ดนะคะแล้วก็ปวยเล้งให้ร้อนให้สุกหอมค่ะเนี่ยก็เอาน้ำใส่ลงไปแค่นี้แหละค่ะพี่น้องอย่างอื่นก็บ่ทันได้เฮ็ดอีหยังค่ะหลังจากนั้นค่ะปริมาณของน้ำนี่สิบอกได้ว่าเฮาอยากกินแบบว่าผักโขมหรือว่าซอสนี่มากหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่ามันสิมากสลายก็อยู่ที่น้ำที่เฮาใส่ลงไปค่ะนะคะจะทํากินกี่คู่อีกจังซี่นะคะเดี๋ยวใส่นมลงอีกหน่อยนึงพี่น้องสูตรนี้เมนูนี้เอาแน่อร่อยกับเจ้าบ่ได้เด้อค่ะบ่มีแบบว่าสูตรตายโตนะคะกะอย่างเดียวค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่เกลือค่ะกะเอาคือเก่าเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าวสอบไปเทปเป็นใส่แซนด์วิชด้วยค่ะให้มีรสชาติในนิดนึงแต่บ่ต้องให้เข้มหลายนะคะแซนด์วิชเพิ่นบ่มักเข้มนะคะส่วนชีสเท่ากับเป็นชีสที่แบบว่าเข้มแน่นิดนึงค่ะหลังจากนั้นจะใส่น้ำตาลทรายใส่ให้มีรสหวานนิดนึงนะคะพี่น้องให้มันเป็นใส่ขนมนะคะค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะย่าจะต้มไปอีกสัก5นาทีค่ะนะคะให้มันเดือดจะข้าวนึงค่ะให้ผักโขมเฮาเปื่อยๆเนี่ยจักนิดนึงค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะย่าจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะต้องใส่แล้วต้องเฝ้าคนนะคะพี่น้องเดี๋ยวมันจะขึ้นตัวนะคะนะคะให้กะเอาก่อนเพียงละหน่อยก่อนค่ะเพราะว่าเฮายังบ่ฮู้ปริมาณไตโตค่ะ
ค่ะละลายแป้งแห้งอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะใส่ลงไปอีกค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะขอละลายแป้งจะข้าวหนึ่งค่ะให้แป้งไม่จับเป็นก้อนนะคะค่ะพี่น้องมันบ้านเหนื่อยปันใดนะคะเดี๋ยวเอาใส่อีกสักหน่อยนึงค่ะเพราะว่ามันต้องเหนื่อยทาขนมปังได้ค่ะเวลาเขาใส่แป้งถือบดเลยแล้วไล่น้ำค่ะต้องเฝ้าคนค่ะเดี๋ยวมันจะจับเป็นก้อนนะคะแบบนี้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะเป็นอยู่ได้หรอพี่น้องเอาไปเอามากไปเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นตะแซ่บอยู่ได้ค่ะเป็นตะไดแฟนฝรั่งบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวละลายแป้งที่เป็นก้อนๆให้แตกละเอียดเดี๋ยวจะพามาทำขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือใส่ชีสค่ะเอาละค่ะหลังจากละลายแป้งจนดีแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนึงค่ะแซ่บพี่น้องรสชาติก็คืออาหารฝรั่งแหละค่ะหอมเนยจืดๆหวานๆนิดๆนะคะเข้มหน่อยๆนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะใส่ชีสลงไปค่ะให้หมดเลยเอาละค่ะละลายชีสค่ะนี่ค่ะให้มันเยิ้มเวลาที่เราไปอบกับขนมปังมันสิเยิ้มนะคะพี่น้องเอาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ชีสละลายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะผ้าขนมปังแล้วอบให้เบิ่งค่ะหลังจากละลายชีสเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ตักใส่ขนมปังแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะตักท่าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาไปอบหอนๆค่ะพี่น้องนะคะอุ๊บถึงมือยะหอนเอาไปอบค่ะให้ขนมปังกรอบร้อนๆอร่อยค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือแซนด์วิชผักโขมนะคะพี่น้องเยอะเอิ่นง่ายๆแซนด์วิชผักโขมนะคะนี่ครั้งแรกของเราเฮ็ดคือกันค่ะพี่น้องตอนแรกก็รู้นี่ว่าสเปนบ่อาหารฝรั่งมันเฮ็ดง่ายค่ะพี่น้องนะคะมันบ่ยุ่งยากหรอกค่ะว่าจะเฮาเฮ็ดกะได้นะคะแต่อันนี้ยังบ่มีปริมาณเลยค่ะพี่น้องบ่มีปริมาณเท่านั้นเท่านี้สอนค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่เราทำเราก็ลองผิดลองถูกนะคะแต่ปรากฏว่าอร่อยเฉยค่ะพี่น้องนะคะหลังจากท่าแล้วเราบ่อยได้ยังไปอบกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกตอนที่อบแล้วค่ะได้แล้วค่ะพี่น้องกำลังอบมาห่อนๆกำลังกรอบๆเลยค่ะแซนด์วิชไส้ผักโขมนะคะพี่น้องเราเฮ็ดเป็นแนวทางเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดขายเฮ็ดหยังนะคะส่วนผสมต่างๆก็จะมีผักโขมหรือผักปวยเล้งค่ะแฮมค่ะเห็ดแคมปิยองนมค่ะแล้วก็เนยนะคะพี่น้องแป้งสาลี่อเนกประสงค์และปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลอันนี้สูตรของเราเองค่ะพี่น้องนะคะเกลือกับน้ำตาลแต่ว่าพริกไทยเราไม่ใส่นะคะนี่ค่ะอบมาห่อนๆค่ะพี่น้องนะคะส่วนชีสค่ะใครมีชีสเยอะๆก็ใส่ได้เยอะๆค่ะพี่น้องนะคะชีสหลายๆเวลาเขาอบออกมาหั่นจะสีมันสีเยิ้มนะคะพี่น้องแต่ว่าชีสของเย้าหน่อยนะคะแบ่งไปทำแซนด์วิชไปแล้วเมื่อวันก่อนนะคะพี่น้องก็เลยมีแค่นี้ซัมนี่ก็เอาค่ะแซ่บอยู่ค่ะพี่น้องนะคะกำลังหอมๆค่ะเราจะเพิ่มเนื้อไก่เข้าไปอีกก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องเนื้อไก่อกไก่ยังสี่ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเราของเราเนี่ยเอาแค่แฮมกับชีสนะคะแล้วก็เห็ดค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ที่คนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะพี่น้องเย้ากับบริเกงนะคะพี่น้องแต่ว่าครูรับพักจำใส่เดาว่ามันต้องเป็นยังสี่นะคะพี่น้องก็เลยเห็ดให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวเมื่อใดเห็ดเกงเห็ดของเราสามารถบอกสูตรเป๊ะๆให้ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เห็ดชิมก่อนค่ะพี่น้อง